ราวนี้มันไม่ใช่แค่นี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ของธุรกิจออนไลน์ธุรกิจขายตรงรวมทั้งสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่บริษัทไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเขาขายเนี่ยมีปัญหาใช่ตัวเขาเองอาจจะไม่มีปัญหาแต่มันก็ก้ำกึ่งนะ มันก็ก้ำกึ่งเราดูจากที่เขาขายของมาเช่าเวลาตามสถานีโทรทัศน์ขายเนี่ยของนั้นราคาอย่างนั้นขายในราคา10,000 บาทเหลือ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยมันเอ้ยมันอะไรมันจะมันลงอะไรกันได้ขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยราคามันต่างมากเอออะไรอย่างเงี้ยคือเอ๊ะต้นทุนมันเท่าไหร่มันต้องเอ๊ะคราวนี้เราทำอะไรเราก็ต้องเอ๊ะตอนนี้ต้องเอ๊ะตลอดอะแต่จุดเอ๊ะของแต่ละคนไม่เท่ากันก็แน่นอนบางทีแล้วมันก็มีรูปแบบที่จะชักชวนให้เชื่อนะหลักคืออันนี้เขาก็รู้เป็นจิตวิญญาณอะใช่ไหมเขาก็จะมีลักษณะเอาคนที่เป็นตัวอย่างคนขายประสบความสำเร็จบ้างคนใช้ประสบความสำเร็จบ้างอะไรเนี่ยออกมาอันนี้ก็ยากนะผมบอกตามตรงนะว่ายากมันอยู่ที่ว่าเราก็ไม่มีทางที่จะรู้เท่าทันอะยากใช่แล้วเราก็ต้องจำกัดวงจำกัดวงว่าเรายังไงถ้าเราซื้อของมาทานใช้บริการเขาเราก็ต้องดูว่าสมเหตุสมผลส่งมอบได้จริงไหมมีปัญหาไหมอย่างนี้อันนี้ก็ต้องดูเป็นเลคคอร์ดไม่งั้นก็ขายของกันไม่ได้นะใช่นะการให้มีความรู้หรือบอกให้รู้เท่าทันที่อาจารย์บอกไปอันนี้นุ่นเห็นด้วยค่ะว่ามันยากจริงๆ